บอสพูดถึงที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้แบบมาเลยไงครับได้ก็เกิดจากการทำวิบ้านหนามเสร็จได้แหละพี่แบบรู้สึกว่าอยากทำซีรีส์ต่อแล้วก็คิดถึงบรรยากาศตอนทำแบบแต่ละที่ตอนทำจิ้งเปียว่าแบบเราได้เจอเด็กใหม่ๆเฟสๆแล้วก็แบบค้นหาเด็กที่มีเสน่ห์อะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการทำซีรีส์เรื่องนึงแล้วก็ขึ้นจากเด็กแบบเราค่อยๆทำบทค่อยๆทำคอนเทนต์อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็มันเป็นเราอะไรเงี้ยว่าเราแบบเราชอบทำคอนเทนต์แบบก็เลยเริ่มหาจากเด็กๆแล้วก็ไปเจอสี่คนนี้ใช่แล้วก็เลยแบบค่อยๆพัฒนามาเป็นบทเรื่องเซลล์บอยเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะมันแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงคือเพราะว่าจริงๆทุกคอนเทนต์บอสอะบอสค่อนข้างทำเรื่องที่แบบดูเข้มข้นเนาะดูแบบเรื่องที่แล้วก็ดูตึงเครียดนิดนึงอยากลองจับทางน่ารักดูบ้างจับอะไรที่มันดูแบบมีสีสันฉูดฉาดน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเด็กยุคนี้มันมีอะไรน่าสนใจเยอะก็เลยอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัยรุ่นยุคนี้เลยครับจะเป็นความรักความสัมพันธ์ culture ทุกอย่างที่เกิดเกี่ยวกับเด็กยุคนี้หมดเลยโดยเฉพาะแบบการทำเล็บเจลที่เดี๋ยวนี้คือแบบเพศไหนใครก็ทำได้เนี่ยคิดว่าจะพยายามทำให้มันเป็น culture ใหม่ๆของเด็กวัยรุ่นเขาคิดชื่อว่าบอสนะเนี่ยคาดหวังว่ามันจะต้องไม่ดื้อที่อื่นแน่นอนเลยกดดันไหมบอสกดดันแต่บอสคิดว่าสิ่งที่บอสชอบคือบอสชอบเห็นเด็กหน้าใหม่ทำแล้วแบบมีเสน่ห์เนี่ยตั้งแต่แบบสมัยก่อนคือเราเห็นสกายแล้วเราก็แบบโอ้สกายมีเสน่ห์เราอยากจะแบบทำบทอะไรบางอย่างที่ดีพอเราเจอบิวกินพีพีเราก็แบบเฮ้ยน้องมีเคมีแบบนี้เราอยากเขียนบทซึ่งคราวนี้พอมาเจอสี่คนเนี้ยรู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นรสชาติอะไรที่คุ้นเคยที่บอสทำแหละเป็นซีรีส์วัยรุ่นสนุกสนานแต่ว่าคิดว่าเคมีสี่คนเนี้ยเป็นเคมีใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วก็ใครคู่ใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูในหนังตอนนี้ยังไม่ได้ดูเลยว่าใครคู่ใครอะไรเงี้ยบอสรอดูในเรื่องงั้นต้องขออนุญาตบอสเนี้ยให้แนะนำน้องๆหน่อยอันนั้นคือเป็นอะไรใครยังไงได้ได้ครับก็อันนี้คนแรกครับอันนี้น้องพีเจเป็นน้องของเจเลอร์ครับแล้วก็อันนี้น้องเลออนครับเป็นลูกครึ่งเยอรมันแล้วก็อันนี้น้องนิวนี่คือเคยเล่นแพรักกับบอสมาก่อนแล้วก็เจอกันตอนที่อยู่นาดาวอะไรเงี้ยแล้วก็คนนี้คือน้องไปครับน้องไปวรรณภูมิก็คือเป็นเด็กกามิกาเซ่ก็มาก่อนประมาณนี้ครับบอสที่ได้ในเคมีในสี่คนนี้เป็นยังไงบ้างช่วงคือเริ่มจากคอนเทนต์ด้วยอ่ะที่เหมือนตัวคอนเทนต์อ่ะพอมันว่าด้วยเด็กวัยรุ่นยุคนี้มากๆว่าแบบเฮ้ยเด็กยุคนี้มันจีบกันหรือว่ามันมีความรักกันไม่เหมือนยุคก่อนอย่างตอนที่บอสทำฮอร์โมนอ่ะมันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงแต่ว่าเด็กยุคนี้คือมันไม่เหมือนแบบนั้นแล้วอะซึ่งบอสรู้สึกว่า4คนนี้คือ represent เด็กยุคใหม่มีความอินเทรนด์มีความทรินดี้มีความแฟชั่นแล้วก็มีแอททิจูดใหม่ๆรู้สึกว่าแบบเป็นตัว4คนนี้เป็นตัวแทนของเด็กยุคนี้อะไรก็เลยคิดว่าเป็นรสชาติใหม่ๆนะที่จะได้เห็นกันให้น้องๆพูดหน่อยครับบอสอ่ะเลยเป็นไงบ้างกับการฝึกงานมันได้มาร่วมยืนได้มาทํางานกับมือหนึ่งประเทศไทยก็จริงๆอยากร่วมงานกับพี่บอสมานานแล้วครับพอมีโอกาสก็รู้สึกว่าตอนระหว่างถ่ายเราทำอย่างเต็มที่ครับก็รู้สึกว่าตอนนี้แบบโอเคเลยอยากให้ผลงานปล่อยแล้วครับก็ในฐานะที่ทำงานด้านการแสดงเป็นครั้งแรกก็คือโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับทุกอย่างรู้สึกว่าคนพบความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็ผลลัพธ์อะไรหลายๆอย่างเราด้วยความที่เป็นพี่บอสซึ่งผมก็เคยดูการรักฉันมาแล้วก็ล่าสุดวิมานหน้าอะไรก็รู้สึกว่าเราโชคดีมากที่ได้ทำงานกับพี่บอสครับก็จริงๆก็เคยผ่านมือบอสมาบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าได้ทำงานกับบอสเต็มตัวแล้วก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานกับบอสก็เป็นเกียรติมากครับจะได้อยู่เมื่อไหร่ยังไงวะสำหรับโปรเจกต์ครับก็กุมภาปีหน้าคิดว่าเดี๋ยวสักหลังจากเปิดปีใหม่มาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆเริ่มโปรโมทแล้วก็ค่อยๆเห็นแล้วว่าหน้าตาของซีรีส์เรื่องนี้มีเนื้อหายังไงมีรสชาติแบบไหนกุมภาได้เจอกันเรียบร้อยแล้วครับกูปิดกล้องไปเลยเพิ่งถ่ายทำเสร็จก็ทั้งเรื่อง 80% ก็คือถ่ายที่สยามสแควร์เราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆวิชวลใหม่ๆในสยามสแควร์เดี๋ยวรอติดตามขอบคุณครับ